ันหันษาชาแนลมาแล้วมาแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามเรามาเลยตามมาเลยตามมาเลยจะพาไปเที่ยวก็คือพญาเย็นแคมป์นั่นเองท่านผู้ชมคนไหนสนใจติดต่อตามเพจที่ขึ้นได้เลยพูดไวเลยตอนนั้นเขามาปีนี้ก็มาแล้วตรงนี้ก็โอเคที่นี่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครระยะทาง163กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะได้ทำเลมาเหมาะแล้วมากางเต็นท์กันเลยวิวหน้าเต็นท์สุดยอดไปเลยนะคะที่นี่เราเคยมากางเต็นท์กันแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเมื่อ2ปีที่แล้วท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูในช่องแก้มกันหันษาได้นะคะจะไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเจ็ดสาวน้อยลงสู่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยนะคะเราก็จะไปสำรวจห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำก็จะอยู่บริเวณทางเข้านะคะไปชมด้านในกันนะคะห้องน้ำแบ่งออกเป็นชายหญิงฝั่งละ3ห้องนะคะสะอาดใช้ได้เลยสถานที่จอดรถกว้างขวางนะคะไม่ต้องห่วงเลย
เราก็จะมาเล่นน้ำกันนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะแต่น้องกันไม่สนน้องการเล่นน้ำเพลินเลยนะคะมาทำกับข้าวเย็นกันนะคะเมนูเนื้อน่องลายของพ่อน่ากินมากเลยนะคะหั่นสไลด์บางๆจุ่มกับน้ำร้อนๆมากินกันเลยนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะกับข้าวเช้าง่ายๆก็สั่งจากทางร้านนะคะรสชาติอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวบรรยากาศยามเช้าริมน้ำตกสวยงามมากเลยนะคะกินข้าวเสร็จมาเก็บเต็นท์กันนะคะไปชมภาพมุมสูงสวยๆกันเลยนะคะThank you.
ก่อนจะกลับเราก็จะมาเล่นน้ำกันก่อนนะคะอันไหนนั้นลึกแก้มกันหันสาชาแนลพากินพาเที่ยวพาทำความสุขอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะฝากช่องแก้มกันหันสาไว้ด้วยนะคะวิดีโอต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามรับชมกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนะครับบ๊ายบาย